กลับมาแล้วครับอ่ะตอนนี้ขอต้อนรับคุณหญิงแล้วคุณจิ๊บนะฮะที่ร่วมรายการกับเราในช่วงนี้อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไล่ฟังนิดนึงว่าเมื่อกี่อาทิตย์แล้วนะที่เราได้เจอกัน3อาทิตย์กับพี่วูดดี้ใช่ไหมคะประมาณ3อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีการเปิดตัวไม่ใช่ต้องเรียกมีการวาง B-Secret ในฮอลงานรับแล้วคนก็เดินทางมาจากทั่วทุกสายที่เลยมารับแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เห็นว่าหุ้ยทำไมมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอไปคุยกันก็เลยค้นพบว่าเอ้ยเพิ่งมีการวางขายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั่นเอง3เดือนแล้วกระแสดีมากคือจริงๆต้องบอกว่า B-Secret เนี่ยอันนี้คือไลฟ์ของเราวันนั้นไปนะหนิงเป็นดาราคนแรกที่ได้ลองใช้ค่ะ3เดือนจริงๆจนกระทั่งดูที่พี่บูดี้ไลฟ์หนิงก็ได้ดูแล้วหนิงก็โทรไปถามจิ๊บบอกเฮ้ยจิ๊บมันอลังการขนาดนี้เลยเหรอคนเยอะแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอไม่ได้มีการแบบจัดจ้างจัดสร้างใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่มีการจ้างคุณผู้ชมที่เปิดมาหรืออ้อนกับจิ๊บอาจจะไม่เก็ตจิ๊บเล่าหน่อยดีกว่าว่ามันคืออย่างอะไรยังไงคือสินค้าตัวนี้นะคะพี่จิ๊บเนี่ยเปิดมาขายมา3เดือนแต่ก่อนหน้านี้คือพี่จิ๊บมีสกินแคร์ที่ทำอยู่แล้วแต่เพิ่งจะมาจับตัวนี้ได้3เดือนเสร็จแล้ว3เดือนเนี่ยยอดจองยอดสั่งยอดขายตอนนี้ประมาณ2ล้านกว่ากระปุกพี่จิ๊บมันเกิดจากอะไรอ่ะคืออย่างรู้ปกติเนี่ยเวลา2ล้านกว่ากระปุกนะคือปกติเราก็ส่งไปรษณีย์กันให้ Messenger ไปส่งทำไมเราถึงต้องนัดรับไม่ไหวอ่ะอ้นดูมันต้องยังดูของมันเยอะมากไปรษณีย์คือแบบฉันไม่รับเธอแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเยอะมากแล้วตัวแทนเขาก็คือเอารถ6ล้อรถกระบะรถอะไรมาขนเพราะว่าคนนึงเขาก็สั่งเป็นหมื่นๆกระปุกเขาก็ขนกันไปคือครีมมันดีมากอ่ะเนาะครีมมันดีมันคุณสมบัติมันขนาดไหนครับที่อยากฟังอยากลองคือจิ๊บอ่ะเอามาให้หนิงลองจิ๊บบอกพี่หนิงตัวนี้มันเวิร์กมากแต่ตอนที่หนิงเห็นราคาตอนแรกหนิงบอกจิ๊บหนิงไม่กล้าใช้หนิงพูดกับจิ๊บอย่างนี้เลยทำไมรู้ไหมเพราะมัน360บาทแต่จิ๊บบอกว่าพี่หนิงมันเวิร์กมากเพราะว่ามันผลิตในไทยแล้วคุณสมบัติของมันเนี่ยมันเอามาจากผึ้งเขาเรียกว่าน้ำผึ้งป่าแล้วคุณสมบัติเวลามันเอาของที่เป็นสรรพคุณจากธรรมชาติมาใช้ราคามันจะถูกมันก็ช่วยหมดตั้งแต่ว่าหน้าขาวคนที่เป็นสิวมีแบบเป็นผดเป็นผื่นลูกขุมขนแม่เพอได้มาแม่เพอมันใช้ได้หมดเพราะจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำผึ้งเนี่ยคือตัวที่มันช่วยในเรื่องของผิวโดยตรงอ่ะเราเข้าใจมันก็มีบางคนเหมือนกันที่แบบเอ๊ะราคาต่ำกว่าปกติไม่กล้าใช้แต่จริงๆคือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วเราอยากให้ทุกคนใช้ได้จับราคาจับต้องได้ไม่ใช่แบบเป็นพันคือใช้ซ้ำได้ถูกใจก็สบายกระเป๋าหน่อยแล้วที่คุณวูดดี้เข้าไปนั่นคือเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายไปรับวันนั้นเหรอหรือยังใช่ใช่ไปรับผมไม่ได้เป็นตัวแทนไปดูไปดูเราไปไลฟ์อ๋อไปดูปรากฏการณ์น้องพีมทีมงานเราบอกว่าพี่วูดดี้มันอลังการมากแล้วก็คุยกันว่าไปถ่ายไลฟ์ไหมแล้วเราก็ไปเราไปแบบไม่รู้มาก่อนไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นไลฟ์พอพี่วูดดี้เปิดเข้าไปดูครั้งนี้นี่มันเหมือนมีกีฬาสีมีกีฬาสีทำไมต้องปิดหอประชุมขนาดนี้เขาบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็บอกว่าดีคือเรานึกถึงอย่างนี้นะนึกถึงแม่ค้าไม่ถึงคนขายที่เขาได้มีโอกาสเอาเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยไปขายต่อมีเยอะมากมายเป็นการสร้างรายได้ให้กับหลายๆคนแต่ความเจ๋งบูดี้ว่ามันคือตัวพอหลักเองที่เราเปิดดูแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งซึ่งน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นพอหลักที่มันมาจากฮันนี่อ่ะมันคือกลิ่นถูกไหมอันนี้คือจิ๊บกับเลือกตัวนี้มาเป็นตัวแบบตัวหลักเลยเพราะว่าจิ๊บมองว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติที่สุดแล้วก็คือเขาก็ใช้ในการบำรุงผมบำรุงหน้ากันมานานแล้วเนาะจิ๊บก็เลยจับตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงซึ่งพอลูกค้าไปใช้แล้วแบบใช้ดีอีกวันนึงก็ถามกันมันคือปรากฏการณ์ของการตลาดที่ยิ่งใหญ่ทำให้คนชอบเห่อกันมาหรือแห่กันมาหรือตัว product มันเป็นอะไรวันนั้นเราถามทีมงานทุกคนนะไม่ได้ถามแค่เจ้าของถามทุกคนว่าเฮ้ยพี่วูดดี้ที่งานที่เป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าพี่ product เนี่ยมันไม่เหมือน product อื่นจ้ะมันเป็นอะไรที่แบบหนึ่งเข้าถึงง่าย2ราคาโอเค3ก็คือว่ามันมีนวัตกรรมก็คือมันเป็นเรื่องของฮันนี่เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนี่ได้กลิ่นถูกป่ะได้กลิ่นมั้ยน้ำผึ้งเลยจริงๆมีวางขายตามท้องตลาดใช่มั้ยคะไม่มีเพราะพี่จิ๊บเน้นว่าถ้าไปวางขายตามท้องตลาดพี่กลัวราคาเสียคําว่าเสียนี่คือแบบตัวแทนเราจะอยู่ไม่ได้นะตัวแทนคือตัวแทนที่คือเป็นครอบครัวจริงๆเราอยู่กันมาเมื่อวานไปอ่ะเซอร์ไพรส์เรื่องที่จิ๊บดูแลตัวแทนคือเค้าเหมือนแบบเหมือนไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนหรือ product ไหนที่บอกว่าทําให้ตัวแทนรักเค้าว่าตัวแทนทุกคนรักเค้าแล้วก็จะมาอ้อนวอนพี่จิ๊บคุณแม่อะไรเงี้ยเรียกว่าคุณแม่ขอถ่ายรูปหน่อยขอสินค้าเพิ่มหน่อยเพราะว่าเวลาตัวแทนออเดอร์มาเสร็จนางไปลดสินค้าเค้าจ้าบางคนออเดอร์มา 300,000 300,000
เอาไปแสนห้าไม่เอาไม่ให้เยอะเกินทำไมคือเราผลิตกิฟต์เราต้องคุมคุณภาพด้วยไม่ใช่แบบโอ้ยเงินมาฉันเอาฉันรีบไม่ใช่ว่าทำธุรกิจแบบหิวเงินอย่างนั้นไม่เออเราก็ได้แค่นี้ล็อตนี้พอแล้วเราไปเดินด้วยตามกลุ่มต่างๆแล้วก็คอยถ่ายรูปแล้วก็เสียเซลเลยมีแต่คนตะโกนมาคุณแม่ขอถ่ายรูปแล้วไอ้พูดถึงกับพูดกับเราหรือโง่มากพี่รู้สึกว่าใช่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 รู้สึกว่าหนูใช่ป่ะแล้วก็งงอ่ะไม่เคยมีใครเรียกคุณแม่งงมากอ้าวเขาเองดีกว่าเอออย่างเงี้ยเออไปเมื่อวานมีหนิงไปมีตังโมไปมีวุ้นเส้นไปพวกเรา3คนหันมาคุยกันก็บอกว่าเฮ้ยดารามีตายนะงานเนี่ยต้องตายสิเขาไม่ขายแล้วคุณแม่จิ๊กไงอยากจะคือเขาเป็นคนที่ดูแลตัวแทนดีมากแล้วเมื่อวานหนิงก็ได้มีโอกาสคุยกับตัวแทนเพราะเราก็อยู่ในวงการธุรกิจเหมือนกันใช่ไหมแล้วคุยกับตัวแทนบอกว่าคือเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตัวแทนเขาเนี่ยดูแลทีมได้ดีคือเหมือนซัพพอร์ตกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยทำให้แบบเราใส่จรรยาบรรณไปในการอบรมตัวแทนตัวแทนเขามีจรรยาบรรณอยู่ในใจเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเขาไปสื่อสารต่อเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยเลยตัวแทนเขาจะไปสื่อสารกับตัวแทนย่อยของเขาเขาจะดูแลใครทำผิดกฎใครขายตัดราคาใครไม่น่ารักต่อเพื่อนๆทุกคนไม่ใช่คู่แข่งทุกคนเป็นคู่ค้ากันคู่ค้ากันเราต้องเอื้อกันออเดอร์คนนี้ฉันของหมดเธอมีไหมเอาไปสิลูกค้าช่วยกันพี่จิ๊บยอดออเดอร์ล่าสุดเนี่ยกี่ล้านกระปุกพี่2.2 ล้านล็อตเดียวล็อตเดียวแล้วก็ขอลดเขาเหลือ1.2 ล้านดูสิต้องลดก่อนที่ลดไม่ไหวว่าไม่ให้สั่งเกินล้านกระปุกด้วยใช่ปะคะใช่อย่าเกินต่อล็อตเลยมันไม่ไหวผลิตไม่ไหวไม่งั้นมันต้องแบ่งรับกันฮอปิดอีกพึ่งตายไม่ไหวแล้วนะพึ่งตายไม่ทันแล้วน้ำพึ่งผลิตไม่ไหวนะไม่ลูกเราน้ำพึ่งอ่ะน้ำพึ่งอ่ะมันไม่ได้เก็บง่ายๆนะจริงมันต้องเก็บในช่วงที่แบบอากาศแห้งๆแล้วค่อนข้างแรงต้องใช้คำว่าแรงนะเพราะถ้าน้ำฝนมันตกลงมาช้าหรืออากาศชื้นเนี่ยไอตัวพึ่งเนี่ยมันจะเจือจางมันจะไม่ได้พึ่งที่บริสุทธิ์พึ่งบางทีคันไม่ไหวแล้วช่วงนี้ฝนตกนะโอ้ดีเลยอ่ะวันนี้เสนอเรื่องนี้เพราะอยากให้เห็นหนึ่งเรื่องก็คือว่าเวลาเราจะมี product ใหม่เข้ามาในตลาดทั้งที่มันมีครีมเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่า product ของคุณเนี่ยมันไม่มีความต่างเนี่ยการที่คนจะ recognize หรือว่าเห็นว่ามันเอ้ยน่าสนใจมันไม่เกิดขึ้นแน่นอน2ระบบในการสร้างขึ้นมาสังเกตไหมว่ากับหลายๆแบรนด์เนี่ยของเขาเนี่ยการเล่าเรื่องการเชื่อมโยงกับผู้จำหน่ายเท่าที่ผู้เรียกว่าผู้ตัวแทนมันไม่เหมือนกับที่อื่นนะดังนั้นไม่ได้มองแค่ว่าเป็น product แต่มองว่า system หรือระบบทั้งหมดเนี่ยมันมีความต่างดังนั้นเงินที่ได้มาเป็นล้านๆหรือว่ายอดสั่งเป็นล้านๆเนี่ยมันได้มาจากการที่คุณมีของใหม่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเอ๊ะเอาเหมือนชาวบ้านแล้วก็ตามก็มีมาร์คด้วยดิฉันเคยลองใช้มาร์คเขาเป็นรองกลมๆเป็นรองเป็นลำพึ่งเป็นสบู่มันเรียกสบู่ลูกพึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยหนึบแต่ที่เจ๋งคือกิฟต์มันคือแค่3เดือนใช่ป่ะ3เดือนค่ะ3เดือนที่ผ่านมาแล้วมันมาถึงนี่ได้เก่งมากเลยเนาะเคล็ดลับคือรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ให้ใจกับมันแล้วก็เราดูแลทุกคนด้วยใจแล้วก็อยู่กันครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือสินค้าต้องดีก่อนค่ะถูกบริการต้องดีราคาต้องจับต้องได้ทุกคนอยู่ได้แล้วใช่เข้าไปติดตามใน Facebook Be Secret